ันเคืองว่ะทำไมฟิวมันได้เงินเดือน 18,000 วะตอนฉันมาทำงานที่เนี่ยสตาร์ทแค่ 15,000 เองนะแกมีเงินเดือนซื้อกระเป๋าใบละเกือบ 10,000 เลยเหรอแกได้เท่าไหร่หรอแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แกควรถามหรือเปล่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะทำงานแบบนั้นน่ะหรอได้เงินเดือนตั้ง 30,000 ฉันช็อกมากนี่แหละเขาถึงไม่บอกเงินเดือนกันเพราะมันจะเป็นปัญหาแบบนี้ไงขาดฉันแล้วจะรู้สึกฉันจะไปให้ไกลจากที่นี่และฉันจะทำให้ที่นี่พังคอยดูพลอยแกรู้ป่ะบริษัทเราอ่ะซื้อตัวพนักงานมาเงินเดือนน่าจะ 40,000 เลยนะแกรู้ได้ยังไงอะนุมันน่าจะเป็นความลับหรือเปล่าก็บริษัทที่อาร์ดีคนใหม่เคยทำอ่ะเป็นบริษัทเพื่อนฉันเองและเพื่อนฉันก็เป็นคนทำเงินเดือนก็เลยรู้ว่าเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วถ้าย้ายมาที่บริษัทเรานะก็ต้องได้เงินเดือนมากกว่าฉันว่าท่านประธานอ่ะต้องถูกนางอ้อยเพื่อนฉันเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่นางอยู่บริษัทอ่ะก็ทำงานไม่เป็นเอาความสวยเขายั่วแล้วรู้ได้ยังไงว่าเพื่อนแกพูดความจริงอ่ะถ้าเขาไม่ดีจริงอ่ะท่านประธานคงไม่รับมาหรอกพี่นุยครับเช็คราคาที่ผมส่งเมลไปให้หน่อยได้สิเดี๋ยวพี่เช็คให้พอยแกรู้หรือเปล่าว่าเงินเดือนเด็กใหม่บริษัทเราอะสตาร์ท 15,000 อยู่ไหมแกก็ไปถามเขาเองสิก็ยังไม่สนิทนี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้อยู่แล้วป่ะฟิววันนี้ไปกินข้าวด้วยกันป่ะไปกับพวกพี่ดิได้ครับบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะจ้ะไปนุ๊กกลับบ้านรออะไรอ่ะฉันเคืองว่ะทำไมฟิวมันได้เงินเดือน 18,000 วะฉันว่าจะคุยกับแกอยู่เรื่องวันเนี้ยแกไปถามน้องแบบนั้นได้ไงฉันอยากรู้นี่ฟิวมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็บอกฉันได้เห็นหน้าน้องตอนตอบไหมล่ะมันอึดอัดจะตายแกก็ไปเค้นมันอยู่ได้ทำไมวะตอนฉันมาทำงานที่เนี่ยสตาร์ทแค่ 15,000 เองนะมันก็ตั้งกี่ปีแล้วฟิลเขามีประสบการณ์นะแถมยังได้ภาษาอังกฤษอีกมันก็ตามความสามารถนั่นแหละไม่เห็นแฟร์เลยถ้าตอนนั้นฉันได้เงินเดือน 18,000 บ้างนะตอนนี้เงินเดือนฉันคงเยอะมากแล้วอะแต่แกก็ได้เยอะกว่าฟิลไหมล่ะทุกวันนี้ก็เยอะกว่าแต่ฉันไม่บอกหรอกนะว่าเท่าไหร่อะแล้วจะคิดมากทำไมได้ก็ได้มากกว่าจะไปว่าน้องอีกเพราะมันเจ็บใจนี่มันได้เงินเดือนเริ่มต้นมากกว่าฉันตอนนั้นอีกโอ้ยเรื่องแค่นี้ก็มาคิดเนาะไปกลับบ้านเกรงว่าถ้าราคานี้ต้องพิจารณาอีกทีนึงนะครับครับคุณหมวยเดี๋ยวยังไงผมติดต่อกับอีกทีนะครับครับสวัสดีครับนิวเยียร์นั่นกระเป๋าใหม่แกนี่ใช่ฉันเพิ่งไปถอยมาเมื่อวานอะกระเป๋าใบเนี้ยน่าจะแพงกว่าเงินเดือนฟิวทั้งเดือนอีกนะหนูฉันได้มาตอนมันเซลอยู่อะตอนเนี้ยลด 50% แต่มันก็ยังแพงอยู่ดีป่ะแกมีเงินเดือนซื้อกระเป๋าใบละเกือบ 10,000 เลยเหรอถามจริงเงินเดือนแกเท่าไหร่อะแกมาทำงานก่อนฉันตั้งหลายปีอ่ะฉันไม่เคยรู้เงินเดือนแกเลยแกได้เท่าไหร่หรอน่าจะมากกว่าฉันปะแกก็บอกเงินเดือนแกมาก่อนสิฉันจะได้บอกว่ามันมากกว่าหรือว่ามันน้อยกว่าไม่อ่ะฉันต้องบอกเงินเดือนฉันด้วยหรอแกก็บอกของแกมาดิแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แกควรถามหรือเปล่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเอาอีกแล้วนะเสียมารยาทนุ๊กนุ๊กไปกินข้าวกันพวกแกไปกินก่อนเลยฉันนึกได้ว่ามีงานที่ต้องส่งก่อนบ่ายอ่ะเวลางานก็แอบหลับเนาะฉันแค่พักสายตางั้นจะเอาอะไรไหมเดี๋ยวฉันสั่งไว้ให้ไปถึงจะได้กินเลยงั้นฉันฝากซื้อแล้วกันเอาข้าวผัดหมูนะโอเค
คุณเลขาครับช่วยหาข้อมูลบริษัทคู่แข่งให้ผมหน่อยบริษัทเฮียนดีครับได้ข้อมูลพนักงานด้วยยิ่งดีแกรู้บ้างไหมว่ามันได้เงินเดือนตั้ง 30,000 กว่าฉันช็อกมากครับงั้นแค่นี้ก่อนนะทำงานแบบนั้นน่ะหรอได้เงินเดือนตั้ง 30,000 เอาอะไรมาวัดวะแกเสียมารยาทเกินไปนะไปแอบดูสลิปเงินเดือนคนอื่นแบบนั้นน่ะฉันไม่ได้แอบดูนะกระดาษมันปลิวมาที่โต๊ะฉันพอดีอ่ะฉันก็เลยหยิบขึ้นมาดูแต่แกกับนิวเยียร์นั่งกันคนละฝั่งเลยนะเออนั่นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ว่าทำไมคนอย่างนิวเยียร์ถึงได้เงินเดือน 30,000 กว่าวะแกเดือดร้อนหรอทำไมอ่ะหรือว่าแกได้น้อยกว่ามันเลยไม่พอใจแกจะอยากรู้ไปทำไมเรากำลังคุยกันเรื่องเงินเดือนนิวเยียร์นะนี่ไงที่แกยังอยากรู้เงินเดือนคนอื่นเลยฉันจะรู้ของแกบ้างไม่ได้นี่ไงแกรู้แค่ว่าเงินเดือนที่ฉันได้ทุกวันนี้มันไม่แฟร์ฉันมีประโยชน์กับบริษัทมากกว่านั้นอีกนะP&D อยู่ไม่ได้หรอกถ้าขาดพนักงานแบบฉันไปอ่ะเอาอะไรมาคิดแบบนั้นอย่าเพิ่งสำคัญตัวเลยถึงฉันมาทำงานหลังนิวเยียร์แต่ฉันทำกำไรให้บริษัทไปตั้งเท่าไหร่แล้วฉันว่าเขาควรคิดถึงตรงนี้นะที่ฉันทุ่มเทไปอ่ะฉันควรได้รับมากกว่านี้ถ้าแกคิดว่ามันไม่แฟร์เข้าไปคุยไหมล่ะฉันว่าเขาคงเอาแต่คนเก่าแหละนิวเยียร์มันทำงานมานานแล้วนี่ส่วนไอ้ฟิลนะฉันว่าเด็กเส้นแค่แกรู้เงินเดือนเขาแกก็ไปตัดสินทุกอย่างเลยหรอนี่แหละเขาถึงไม่บอกเงินเดือนกันเพราะมันจะเป็นปัญหาแบบนี้ไงถ้าเราไม่รู้ตรงนี้ก็แสดงว่าบริษัทเอาเปรียบเรายังไงก็ได้อะดิมันอยู่ที่การตกลงของเรากับบริษัทถ้าแกไม่พอใจคิดว่าตัวเองควรได้มากกว่านี้แกก็เข้าไปคุยแล้วก็ตกลงกันใหม่ฉันทำมาหมดแล้วแต่เหมือนที่นี่ไม่เห็นหัวฉันเลยคอยดูนะถ้าฉันได้งานที่อื่นอ่ะฉันจะไม่ฟังคำอ้อนวอนจากที่นี่เออแกมันเก่งเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อของอ่ะแกจะเอาอะไรไหมใครจะไปอ่ะร้อนขนาดนี้แกไปคนเดียวเหอะสวัสดีครับนี่ท่านประธานสั่งงานฉันยากขนาดนี้เลยเหรอฉันเป็นคนขอให้เขางานนี้ให้แกเองแหละแกแกล้งฉันหรองานยากขนาดเนี้ยมันไม่ได้ยากเลยนะแกลองดูก่อนสิฉันอยากให้แกมีผลงานอะช่วงนี้ก็ใกล้จะประเมินผลงานประจำปีแล้วนะฉันไม่ทำงานยากขนาดเนี้ยแกรับมาแกก็ทำเองดิงั้นก็ตามใจให้ฟิลทำดิงานยากๆอะมันเก่งไม่ใช่หรอหรือให้นิวเยียร์ลูกรักของท่านประธานอะฉันจะทำงานตามเงินเดือนที่ได้มาเท่านั้นได้เท่าไหร่ฉันก็ทำเท่านั้นแหละถ้าแกไม่ทำอ่ะเดี๋ยวฉันทำเองฮัลโหลค่ะฉันเองค่ะพลอยไพรินอนุมัติแล้วใช่ไหมคะ3 ล้านเลยเหรอคะฉันติดประชุมมาค่ะเดี๋ยวโทรกลับนะคะแกไปรับสายแทนเพื่อนได้ยังไงอะนุนิวเยียร์แกรู้ไหมว่าพลอยมีเงินเดือนเท่าไหร่ฉันจะไปรู้หรอแกเองก็แปลกเนาะอยากจะรู้เงินเดือนคนอื่นให้ได้เลยนุ๊กแกจะทำอะไรอ่ะพลอยแกจะซื้อบ้านเหรอรู้ได้ไงอ่ะฉันยังไม่ได้บอกใครเลยนะตอนนี้ฉันทำเรื่องกับธนาคารอยู่พลอยเมื่อกี้นุ๊กมารับโทรศัพท์แทนแกอ่ะถือวิสาสะขนาดนี้เลยเหรอเกินไปปะแกเข้ามาทำงานพร้อมฉันเริ่มต้นเงินเดือนเท่ากันแต่ทำไมตอนนี้เงินเดือนแกถึงมากกว่าไปหมื่นๆเลยอ่ะแถมโบนัสปลายปีที่แล้วแกยังได้มากกว่าฉันอีกพี่นุ๊กเข้าไปเช็คเมลพี่พลอยเหรอถึงรู้ขนาดนั้นอ่ะแกคงเข้าไปคุยกับท่านประธานขอให้ขึ้นเงินเดือนให้แบบที่แกเคยทำใช่ไหมนุ๊กแกจะต้องรู้ให้ได้เลยหรอเรื่องนี้มันเรื่องส่วนตัวนะก็เพราะแกเป็นแบบนี้ไงฉันเลยไม่อยากบอกแกรู้แล้วก็เครียดพานโกรธทุกคนโกรธเพื่อนร่วมงานโกรธบริษัทมันไม่ยุติธรรมกับฉันน่ะฉันก็ทำงานหนักเหมือนกันนะเว้ยทำอะไรหนักวันๆเอาแต่เล่นมือถือแล้วก็หลับเกี่ยงงานกล้าพูดมาได้ยังไงแกก็พูดได้ดิเงินเดือนแกตั้ง 30,000 แกก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนี่รู้ได้ยังไงอ่ะฉันไม่เคยบอกใครเลยนะ
อย่าบอกนะมารื้อโต๊ะฉันอ่ะทุกคนใจเย็นๆก่อนครับแกก็เหมือนกันเงินเดือนสตาร์ทมากกว่าคนอื่นอีกหน่อยคงได้มากกว่าฉันแล้วมั้งนุ๊กอย่าพานสิตั้งสติก่อนเป็นอะไรของแกเนี่ยนุ๊กนี่แกต้องลาออกเลยเหรอคิดมากไปหรือเปล่าผมเป็นคนให้เขาไปเองเขามาต่อรองเงินเดือนกับผมผมให้ไม่ได้ฉันไม่ง้อหรอกนะฉันบอกแล้วไงว่ายังมีที่อื่นที่ให้เงินเดือนฉันมากกว่าที่นี่อีกนุ๊กใจเย็นๆคิดดีๆก่อนนะแกตัวดีเลยเป็นเพื่อนกันทำแบบนี้ได้หรอแค่พอเงินเดือนเยอะกว่าแกต้องเป็นถึงขนาดนี้เลยเหรอนุ๊กเงินเดือนมากกว่าฉันทุกคนมันหมายความว่าไงอ่ะที่นี่เกลียดฉันหรอดูตัวเองบ้างว่าศักยภาพการทำงานเป็นยังไงที่ผ่านมาคุณอยู่ที่นี้ได้ไม่ใช่เพราะความสามารถหรอกนะเป็นเพราะพลอยต่างหากที่ช่วยพูดให้พลอยทำงานดีทำกำไรให้บริษัทมาตลอดผมให้เงินเดือนตามความเหมาะสมเขาขอให้คุณอยู่ผมก็ให้เขาบอกเขาจะช่วยคุณเองแสดงว่าที่ผ่านมาที่พี่พลอยเอางานให้พี่นุ๊กเพราะอยากให้พี่นุ๊กมีผลงานสินะแต่คุณไปอิจฉาเพื่อนพิจารณาตัวเองด้วยนะครับถ้ามีที่อื่นที่ดีกว่าเชิญเลยครับฉันไม่ง้อหรอกนะอย่าคิดว่าฉันไม่มีที่ไปขาดฉันแล้วจะรู้สึกฉันจะไปให้ไกลจากที่นี่และฉันจะทำให้ที่นี่พังคอยดูโดนถึงขนาดนี้แล้วก็ยังคิดไม่ได้ขอเพิ่มเงินเดือนจาก 35,000 เป็น 40,000 แล้วฉันจะบอกข้อมูลทุกอย่างของบริษัทนั้นคุณกล้าขอขนาดเนี้ยแสดงว่าคุณมีดีมากพอสินะฉันคือแรงงานสำคัญของ P&D ถ้าบริษัทนั้นขาดฉันไปนะแย่แน่นอกจากคุณจะได้ข้อมูลของบริษัทแล้วการที่บริษัทนั้นขาดฉันไปอ่ะบริษัทเขากระสับกระส่ายแน่ที่คุณบอกมาน่าสนใจนะงั้นผมยอมรับข้อเสนอของคุณทุกอย่างนะครับขอบคุณมากนะคะฉันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วคุณพร้อมเริ่มงานกับทางเราเมื่อไหร่ครับพลอยได้ติดต่อนุ๊กบ้างไหมได้ข่าวว่าไปทำงานบริษัทคู่แข่งนี่มันลบช่องทางการติดต่อฉันหมดเลยอะถึงว่าทำไมเขามั่นใจจังว่าจะมีคนรับเขาทำงานที่แท้ก็ไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งนี่เองช่างเถอะพลอยตั้งแต่นุ๊กไม่อยู่อ่ะเราทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะว่าปะจริงครับงานไวขึ้นแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงด้วยแล้วจริงๆอ่ะแกรู้ไหมว่าเงินเดือนนุ๊กมันเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้สนใจอยากจะรู้ด้วยนั่นสิคนเราจะไปอยากรู้เงินเดือนคนอื่นทำไมถามจริงอยู่ที่เก่าเขาลาออกเองหรือเขาไล่ออกกันแน่ทำงานโคตรห่วยยังกล้าเรียกเงินเดือนของสูงอีกฉันก็ทำแบบที่เคยทำมานั่นแหละค่ะไม่รู้อะไรจริงสักอย่างทุกวันนี้บริษัทนั้นเจริญเอาเจริญเอาตั้งแต่เธอไม่อยู่อ่ะฉันไม่อยากเสียเงินกับคนไร้คุณภาพแบบเธอออกไปได้แล้วฉันไล่เธอออกคุณไอซ์คะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูยอมโดนลดเงินเดือนก็ได้อ่ะหนูเอาเงินเดือนแค่15,000ก็ได้ค่ะไม่เอาอ่ะวันละ300เสียได้เลยออกไปได้แล้วบอสเรานี่ใจปั้มเนอะให้เงินกินเลี้ยงทุกเดือนเลยก็เขาบอกว่าอยากตอบแทนที่เราตั้งใจทำงานกันอะเออนี่ฉันได้ข่าวว่าบริษัทคู่แข่งที่นุ๊กไปทำงานอะไปต่อไม่ได้แล้วนะมีปัญหากันอะก็ทำได้แค่ทำตามคนอื่นนั่นแหละหัวขี้กอบไม่มีความคิดเป็นของตัวเองสุดท้ายก็ยืนด้วยตัวเองไม่ได้บริษัทที่ว่านี่เหมือนจะดึงพนักงานเราไปทำงานที่บริษัทด้วยตลอดเลยใช่ไหมก็ใช่นะสิแต่ได้คนกะลิวกะลาไปทั้งนั้นแหละทุกคนช่วยพูดกับท่านประธานให้หน่อยได้ไหมอ่ะฉันอยากกลับมาทำงานคงไม่ได้แล้วแหละท่านรู้แล้วอ่ะว่าแกไปอยู่บริษัทคู่แข่งช่วยฉันหน่อยเถอะนะฉันหางานไม่ได้เลยอ่ะตำแหน่งแกมีคนมาทำงานไปแล้วแล้วก็ทำดีด้วยนะแกคงกลับไปไม่ได้แล้วแหละฉันจะทำยังไงดีอ่ะ
พลอยแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันเพื่อนแกนะฉันช่วยแกได้แค่ข้าวมื้อนี้แหละอยากกินอะไรก็สั่งนะถ้างั้นฉันขอเป็นเงินสดได้ไหมอ่ะเงินเดือนแกตั้งเยอะพลอยแกจะไม่ช่วยฉันหน่อยหรอฉันจ่ายค่าบ้านไปหมดแล้วอ่ะโทษทีนะแกก็รู้นี่ว่าฉันกู้สินเชื่อซื้อบ้านอ่ะเงินฉันไม่พอแล้วฉันก็สงสารแกนะแต่แกก็ทำตัวเองนี่ถ้ามื้อนี้หิวอ่ะมากินข้าวกับพวกฉันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกฉันก็ละอายใจเหมือนกันขอโทษด้วยนะ